โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะฮะในตอนนี้ไอจะมาแนะนำวิธีใช้JFrame Form แล้วก็ JDialog แล้วก็ Internal นะฮะเราจะมาไอจะมาแนะนำในการใช้สามฟอร์มนี้ว่าในตัวNextBean นะฮะในภาษาจาวาว่ามีวิธีการเขียนคือแนวใดนะฮะเราจะมาลองกันเลยนะมาเรียนเขียนเบิ่งว่าวิธีใช้ JFrame แล้วก็ใช้ JDialog แล้วก็ JInternal นะฮะ Internal Frame ฮะมันจะเป็นแนวใดนะฮะแล้วก็มันต่างกันคือแนวใดนะฮะมันมีแล้วมันจะเหมาะใช้ในสถานการณ์ใดนะฮะโอเคเรามาเริ่มกันเลยเปิดตัว NextBean ขึ้นมาเลยนะฮะเปิดตัว NextBean ขึ้นมาเลยโอเคโอเคเปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมารอแป๊บหนึ่งนะฮะกำลังนะโปรแกรมกำลังนั้นอยู่นะฮะโอเคนะฮะแป๊บหนึ่งปรับเสียงแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้นะก็ได้แล้วแหละโอเคมาเรียบร้อยโอเคมาเริ่มกันเลยนะฮะวันนี้อาจจะมาใช่ตัวนี้เลยนะฮะก็มาใช้ต่อในโปรเจกต์เก่านะฮะมาใช้ต่อในโปรเจกต์เก่าในโปรเจกต์นี้คือไอสร้างไว้ในคลิปวิดีโอตัวที่แล้วไปละหนึ่งชั่วโมงที่แล้วไปละฉะนั้นนะมาชั่วโมงนี้อาจจะมาเรียนรู้หรือว่าจะมาแนะนำในการใช้ตัว JPEG Form ตัว JDialog แต่ว่า Internal นะฮะจะมาใช้สามตัวนี้ว่าจะใช้งานในตอนใดนะฮะโอเคมาเริ่มกันเลยก็ไปสร้างฟอร์มธรรมดาธรรมดาคือโปรแกรมทั่วไปโอเคนะฮะคลิกขวาจากนั้นอาจจะสร้างตัว JFrame Form ก่อนนะฮะ JFrame นะฮะ JFrame Form จากนั้นจึงใช้เป็น JDialog J นั้นนะฮะโอเคเราจะใช้ JFrame Form ก่อนนะฮะโอเคปัจจุบันนี้ไอจะใช้ JFrame Form นี้เป็นฟอร์มหลักของโปรแกรมเลยก็ว่าได้นะฮะเราจะใช้ของฟอร์มนี้เลยฉะนั้นนะเราจะใช้ฟอร์มนี้เลยนะฮะจะใช้คือฟอร์มเมนไปเลยนะฮะฟอร์มเมนนะฮะหรือว่าฟอร์มมาสเตอร์ก็ว่าได้นะฮะอันเดียวกันนะฮะฟอร์มเมนนะฮะโอเคตั้งชื่อไปแล้วก็คลิกใส่ปุ่ม finish นะฮะโอเคจากนั้นก็จะได้ฟอร์มเกิดขึ้นโอเคก็จะได้มาเรียบร้อยละประมาณนี้นะฮะบทเวลารันนะฮะเวลาเอารันเวลาเอาเทสก็จะเป็นแบบนี้เวลาเอาเทสก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ฉะนั้นน่ะนะฮะก็จะเป็นวินโดว์ฟอร์มธรรมดาปกติโอเคจากนั้นเราก็จะใช้เมนูนะฮะใช้อันเมนูนะฮะเมนูปึ๊บวางไปเลยก็อยากใช้คลิกขวาแล้วก็ add item เข้ามาเลยก็ได้นะฮะหรือเราจะดึงที่นี่ไปก็ได้นะฮะอันเดียวกันนะฮะดึงลงไปเลยก็ได้นะฮะใช้แบบนี้ก็ได้โอเคจากนั้นเราค่อยไป edit นะฮะจากนั้นเราค่อยไป edit แล้วโอเคเราจะ edit เนี่ยได้นะฮะเราจะ edit เนี่ยได้เราก็สามารถใช้ใส่อะไรนะใช่manage นะฮะ manage member นะฮะ manage member หรือว่า manage อะไรดีนะเราจะใส่อะไรดี manage โอเค member ไปเลยนะฮะ member ไปเลยนะ member โอเคบริหารลูกสมาชิกนะฮะก็แล้วแต่นะฮะหรือว่า member เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะเป็นของยูเซอร์ก็ได้นะฮะแล้วแต่นะฮะโอเคแต่ในที่นี้อาจจะใช้เป็นแบบนี้เป็นตัวอย่างนะฮะเป็นตัวอย่างเนี้ย
ล็อกเอาท์นะฮะก็เป็นตัวอย่างนะฮะอันนี้แค่เป็นตัวอย่างนะฮะวิธีสร้างฟอร์มก็เวลาเขียนตัวจริงมันก็จะมีข้อมูลเนี่ยนะอันนั้นกว่านี้นะฮะโอเค exit โปรแกรมนู่นนี่นั่นก็แล้วแต่นะฮะโอเคไปละวันนี้เมนูตัวที่2เราก็สามารถแปลงได้นะฮะคือmain data ก็ว่าได้นะฮะก็แล้วแต่นะฮะโอเคหรือว่าcell size stem ก็ว่าได้นะฮะ cell size stem นะฮะ cell size stem โอเคระบบการขายนะฮะก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็ก็สามารถเพิ่มมาเลยเนี่ยก็สามารถเพิ่มมาเลยนะฮะก็แล้วแต่นะฮะโอเคเราก็สามารถใช้product นะฮะ product product detail โอเค product detail จากนั้นเราจึงไปที่เซลล์ก็ได้นะฮะเซลล์ฟอร์มเลยก็ได้ฟอร์มขายนะฮะโอเคตัวอย่างนะฮะอันนี้แค่ตัวอย่างโอเคจากนั้นเขาก็จะได้เป็นแบบนี้นะฮะก็จะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะแต่คือโอเควันนี้เขาจะลองมาปรับใส่เขาอยากอันนั้นนะฮะเขาอยากมาลานอ่ะนะเขาอยากมาโอเคอาจจะแนะนำไซส์พาร์เนลนะฮะจะแนะนำไซส์พาร์เนลว่าโอเคตัวพาร์เนลนี้จะไซส์ในตอนใดนะฮะเราก็จะไซส์แบบใดนะฮะโอเคเราก็สามารถใช้ได้นะฮะก็แล้วแต่นะฮะก็เขาก็สามารถไซส์โอเคไซส์ตัวนี้เป็นเลยโอเคไปที่border ไปเลยให้มันเต็มจอไปเลยนะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะฮะโอเคเราจะเวลาโอเคเสร็จเมนโปรเจกต์ก่อนนะฮะอาจจะมาลองรันในฟอร์มนี้นะฮะจะมาลองรันนะฮะติ๊บคัสตอมใหม่นะฮะไปตั้งค่าฟอร์มนะฮะอยากให้มันรันจากฟอร์มนี้ไปเลยนะฮะฟอร์มเมนไปเลยนะฮะโอเคจากนั้นก็รันเบิร์กนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะหน้าต่างของมันจะเป็นอย่างไรโอเครอแป๊บนึงนะฮะโอเคออกมาเรียบร้อยละจะเป็นแบบนี้นะฮะหน้าตาโอเคนะฮะหน้าตาจะเป็นแบบนี้โอเควันนี้อยากให้ฟอร์มตัวนี้รันขึ้นมาแล้วเต็มจอเนี่ยจะเห็นแนวใดนะฮะรันขึ้นมาแล้วให้มันเต็มจอไปเลยเพราะว่ามันเป็นฟอร์มแม่อยู่แล้วนะฮะเราจะเห็นว่ามันเป็นจอจะเป็นแนวใดนะฮะแล้วจากนั้นเราจะเห็นนั่นโอเคนะฮะเราจะทำยังไงดีนะฮะเราก็บัดนี้เอาใจเฮ็ดได้ได้อยากให้ปัจจุบันนี้อยากให้รันแล้วมันเต็มจอนะฮะก็เขียนง่ายๆนะฮะเขียนง่ายๆถ้าพอไปปรับอยู่ property เราก็มาเขียนอยู่ที่นี่ก็ได้นะฮะก็มาเขียนอยู่ที่นี่เลยก็ได้นะฮะก็มาเขียนอยู่ที่นี่เลยนะฮะติ๊บเราจะใส่อะไรดีนะแม็กอันนี้นะฮะลองดูนะฮะปึ๊บโอเคลองรันเบิ้งเว็บโอเคบวกไปนะฮะบวกไปนะถ้าบวกไปแล้วเราก็ต้องแปลงใหม่นะฮะแปลงใหม่นะฮะmaximize นะฮะเด็ด maximize โปรนะฮะก็แมนแล้วนี่นะ
ก็แมนแล้วนี่นะเสร็จปุ๊บแน่ออกมาเรียบร้อยละปุ๊บแน่ออกมาเรียบร้อยละเต็มจอเรียบร้อยละเวลาเราก็เขียนได้ซ้ำนี้นะฮะเราก็เขียนซ้ำนี้เองนะฮะแล้วเราก็สามารถเวลาเรารันเนี้ยโปรแกรมก็จะเต็มจอไปเลยนะฮะโอเคแล้วแต่นะโอเควันนี้เราจะไปใส่ไปสร้างฟอร์มใดฟอร์มหนึ่งนะฮะฟอร์มใดฟอร์มหนึ่งนะฮะคือผ่านมานะฮะคือผ่านมาเราจะไปที่เมมเบอร์นะฮะปุ๊บนะฮะเราจะไปดึงนะฮะไปดึงฟอร์มเก่าที่ผ่านมาเราสร้างมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้สร้างฟอร์มเมนเพื่อในการไปดึงมันมาไซส์นะฮะฉะนั้นนะเราจะไปที่นี่นะฮะคือnew form นะฮะ new form member นะฮะ new form member โอเค dot show นะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะลองดูนะฮะปึ๊บโอเคไปที่ manager member ปึ๊บนะโอเคมันจะออกตัวนี้มาบอแมนนะฮะบอแมนตัวนี้ตัวที่เราต้องการก็คือ form manage นะฮะ manage นะฮะ form manage นะฮะตัวที่เราต้องการคือ form manage member นะฮะอันนี้บอแมนละเขียนผิดละโอเค form manage นะฮะ manage เขียนอะไรก็ไม่ถูกเลยนะฮะโอเคโอเคจากนั้นก็มาลองเล่นปึ๊บโอเคมาเรียบร้อยนะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเนี่ยถ้าอันนี้มันเป็น JFrame Form ธรรมดานะฮะ JFrame Form คือกันนะฮะ JFrame Form คือกันมันจะเป็นแบบนี้นะฮะเราอยากไปลิ่นฟอร์มใดก็สามารถลิ่นได้นะฮะอันนี้คือความสามารถของ JFrame นะฮะความสามารถของ JFrame เราอยากลิ่นฟอร์มใดก็สามารถลิ่นได้อันนี้เราอยากไปเมนูอื่นก็สามารถไปได้นะเพราะว่าเราใช้อย่างเพราะว่าเราใช้ฟอร์มนี้ในชั่วโมงที่แล้วนะฮะไอสร้างขึ้นมามันก็เป็น JFrame Form เส้นๆกันนะฮะแต่ว่าในนี้คือปัจจุบันนี้เราสร้างอยาก3ฟอร์มเนี้ยปัจจุบันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะถ้าว่าไอ new เข้ามานี่ฮะโอเคโปรแมนละโปรแมนฟอร์มนี้อีกละผิดนะฮะฟอร์มแมเนจนะฮะฟอร์มแมเนจมันมี2ฟอร์มนะก็เลยมี2ฟอร์มก็เลยไปใช้ฟอร์มผิดนะฮะก็เลยไปใช้ฟอร์มผิดที่จริงมันเป็นฟอร์มแมเนจอยู่ลุมนะฟอร์มนี้มันโดเมนนะฮะโอเคฟอร์มเมมเบอร์ฟอร์มโอเคนะฮะนะฮะคือฟอร์มที่เราต้องการก็คือฟอร์มนี้นะฮะฟอร์มแมเนจนี้นะฮะเขียนผิดไปนะฮะมันก็เลยเป็นแบบนั้นนะฮะซึ่งที่มาลองดูใหม่นะฮะเพราะว่าเขียนผิดไปนะฮะเอิ้นซื้อผิดนะฮะนะฮะโอเคได้มาเรียบร้อยนะเนี้ยคือนี้คือความสามารถหรือว่าคืออันนะJFrame Form นะฮะ JFrame มันจะเป็นแบบนี้อย่างลิ้นฟอร์มใดก็สามารถลิ้นได้นะแสดงว่าเนี่ยวันนี้ถ้าว่าไซส์ JDialog ขึ้นมานะฮะ JDialog ขึ้นมานะฮะนะเวลา JDialog มาแล้วเราสามารถไปลิ้นบนใดได้เลยนะฮะนี้คือความสามารถของมันนะฮะเนี่ยนี่คือความสามารถของ JDialog แล้วก็ JFrame นะฮะปัจจุบันนี้ JFrame เป็นแบบนี้เนี่ย JFrame เป็นแบบนี้ถ้าปิดตัวนี้แล้วเราก็สามารถลิ้นได้ตัวนี้นะฮะก็สามารถลิ้นได้นะฮะโอเคบัดนี้เราจะมา
มาเรียนรู้วิธีไซส์มันนะฮะเราจะมาเรียนรู้วิธีไซส์ว่าเราจะไซส์ได้แนวใดนะฮะในกรณีเป็น JFrame แบบนี้นะฮะ JFrame แบบนี้ในเมื่อความสามารถของ JDialog มันจะเป็นแบบนี้นะเราเวลามันถึกเกิดขึ้นแล้วเราก็จะสามารถไปติดไปแตะต้องฟอร์มอื่นได้นะฮะฉะนั้นเราต้องได้ปิดมันก่อนนะฮะเราจึงสามารถเล่นได้ฟอร์มอื่นนะฮะนี่คือความสามารถวันนี้โอเควันนี้ไอจะไปผ่าไซส์ตัวที่ internal นะฮะ internal form นะฮะเป็น internal เพราะว่าในที่นี้เราได้3ฟอร์มมาเรียบร้อยแล้วนะฮะคือฟอร์มนี้นะฮะฟอร์มนี้คือฟอร์ม JFrame ธรรมดานะฮะเป็น JFrame ธรรมดาวันนี้อันนี้คือ JDialog นะฮะเราก็ได้มาเรียบร้อยละJDialog จะเป็นแบบนี้โอเควันนี้เราจะไปไซส์วิธีไซส์ของ internal นะฮะ internal ว่า internal มันเป็นอย่างไรนะฮะวิธีไซส์มันโอเคไปสร้างฟอร์มใหม่นะฮะไป internal นะฮะในเมื่อกรณีมาที่นี้มันบ่เห็นนะฮะบ่เห็นนะฮะบ่เห็น internal ถ้าบ่เห็นแล้วก็ไปที่ order นะฮะไปที่เมนูตัวท้ายสุดเลยไปที่ orderแล้วให้น้องๆเข้าไปที่ swing นะฮะ swing GUI แล้วก็จะเห็น J internal frame form นะฮะก็จะเห็นตัวนี้ขึ้นมาฉะนั้นเราก็เลือกเอา J frame นะว่า J frame J dialog แล้วก็ J internal นะฮะ3 form นี้นะฮะมันต่างกันคืออย่างไรนะฮะคือเราจะเลือกเอา internal นะฮะโอเคเราจะไซส์เป็นproduct นะฮะform manage นะฮะ form manage โอเค manage product โอเค form บริหารลูกข้อมูลสินค้านะฮะโอเคจากนั้นก็คลิก finish ไปได้เลยนะฮะไปได้เลยก็จะเป็นแบบนี้นะฮะ form internal มันจะเป็นแบบนี้นะเวลารันออกมามันก็คล้ายๆคือกันอันเดียวกันเลยนะฮะหน้าตาแบบเดียวกันเลยแต่ว่าฟอร์มนี้ให้น้องๆเข้าใจว่าฟอร์มนี้มันเป็นฟอร์มที่รันในเท่านั้นนะฮะมันเป็นฟอร์มที่รันในเท่านั้นบ่สามารถรันนอกได้โอเคเข้าใจให้น้องๆเข้าใจแบบนั้นว่ารันในรันเดียวได้แล้วก็รันนอกรันเดียวได้นะฮะโอเคไอจะไปตัวอย่างนะฮะไปตัวอย่างว่าโอเควิธีรันในรันเดียวได้แล้วก็รันนอกรันเดียวได้นะฮะคือรันในก็ต้องรันอยู่ในนี้อยู่ภายในบ่สามารถเอาออกจากฟอร์มแม่นี้ได้ก็คือรันในรันนอกก็คือแบบนี้เนี่ยนี่คือรันนอกรันอยู่นอกของฟอร์มแม่เราอยากไปใส่ก็ไปเนี่ยนี่คือฟอร์มเนี่ยรันนอกรันในฉะนั้นน่ะรันในต้องรันภายในเท่านั้นเองนะบ่สามารถรันนอกได้ฉะนั้นน่ะถ้าน้องๆอยากรันในนะฮะอยากเอาฟอร์มเนี้ยเข้าไปในเท่านั้นก็ต้องได้ไซส์ J internal นะฮะโอเคฉะนั้นนะเราไปไซส์กันได้เลยนะไปลองกันเลยไปเรียนรู้วิธีไซส์มันนะฮะโอเคจากนั้นไอจะไซส์ตัวนี้แหละจะไซส์ฟอร์มนี้เป็นฟอร์มตัวอย่างนะฮะเป็นฟอร์มตัวอย่างว่าในเมื่อฟอร์มนี้เป็นฟอร์ม internal นะฮะเป็นฟอร์ม internal มีโอเคไปดีไซน์แป๊บนึงฮะดีไซน์แป๊บนึงโอเคดีไซน์แป๊บนึงส่วนหลายแล้วนะฮะอาจารย์มักใช้เครื่องมือตัวนี้นะฮะจะมักใช้เครื่องมือตัวนี้เป็นเครื่องมือพิเศษสำหรับไอซ์นะฮะเป็นเครื่องมือที่ดีไซน์ออกมาแล้วสวยดีนะฮะเราก็ลองลิ้นเบิร์กนะก็ลองลิ้นเบิร์กว่ามันเป็นลักษณะแบบใดนะฮะก็ให้น้องๆไปลิ้นเบิร์กนะฮะโอเคก็พยายามใส่ครอบให้นะฮะใส่ครอบให้มันมีครอบซึ่งครอบเขตของไอของมันนะฮะอันนี้คือเส้นนะฮะอยากให้เส้นตัวนี้ในเมื่อเส้นตัวนี้นะฮะอยากใส่เป็นสีขาวก็ได้ใส่เป็นสีก็ได้แต่ส่วนหลายแล้วอาจารย์มักใส่สีนี้เป็นอยู่ประจำนะฮะใส่สีนี้เป็นประจำนะฮะให้เบิ่งแล้วมันจะเห็นสีขอบเนี่ยฮะเห็นสีขอบโอเคจากนั้นเราก็จะดีไซน์แป๊บหนึ่งนะฮะดีไซน์แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคจะเป็นแบบนี้นะฮะดีไซน์แป๊บหนึ่งโอเค
ดันไปเลยโอเคมันจะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะมันจะได้หน้าตาเป็นแบบนี้จากนั้นนะ formatting นะฮะ formatting เราก็จะได้เป็นแบบนี้ขึ้นนะฮะก็จะได้เป็นแบบนี้ขึ้นฉะนั้นน่ะฟอร์มนี้เราจะเอามาลองดีไซน์แบบนี้ปักไว้นะฮะลองดีไซน์แบบนี้ปักไว้แล้วฟอร์มเมนต์เนี่ยฮะฟอร์มถ้าเป็นฟอร์มเมนต์แล้วก็ต้องการนะต้องการJ table นะฮะต้องการ J table โอเค J table นะฮะอันนี้คือนั้นนะฮะอยากให้มันเต็มเลยก็ได้แล้วแต่ก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้โอเคจากนั้นก็อยากใช้เส้นตัวนี้มาขั้นนะก็มาขั้นเครียดใครเครียดมันก็แล้วแต่นะฮะก็สามารถขั้นได้นะฮะเนี่ยโอเคนะฮะจะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะเป็นแบบนี้โอเคนี่คือโอเคเราจะขอเอาแนวตัวต่อไปนะฮะจะขอแนวตัวต่อไปจะเป็นแบบนี้โอเคเรียบร้อยอยากเขียนอยากเขียนก็เขียนได้คือโอเคนะฮะมันก็เขียนมาประมาณนี้นะฮะก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่การออกแบบแล้วแต่การออกแบบวันนี้เราจะลองเอาไปใช้ในฟอร์มในฟอร์ม internal เอาฟอร์ม internal ไปรันในฟอร์มแม่นะไปรันในฟอร์มแม่แสดงว่าต้องรันในเท่านั้นโอเคฉะนั้นเนี่ยเราก็ไปลินเบิร์กนะไปลินเบิร์กว่ารันได้เนี่ยได้นะโอเคเอาไปนำกันเลยในเมื่อเราดีไซน์ได้ฟอร์มนี้แล้วอยากให้ฟอร์มนี้ต้องรันไหนเท่านั้นต้องรันไหนเท่านั้นรันนอกบ่ได้นะฮะรันนอกบ่ได้ถ้าน้องๆอยากรันในแล้วก็ต้องเฮ็ดแบบนี้นะฮะโอเคแป๊บนึงนะฮะฟอนต์แป๊บหนึ่งนะฮะปรับฟอนต์ก่อนนะฮะโอเคประมาณนี้นะฮะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปที่ฟอร์มเมนต์นะฮะในเมื่อฟอร์มนี้ที่เกิดขึ้นนะฮะproduct นะฮะโอเคนะฮะ product นะฮะในเมื่อฟอร์มนี้ที่เกิดขึ้นนะฮะคือเขาจะใช้เป็นแบบนี้นะฮะ form manage นะฮะ form
for manage product นะครับ for manage manage product โอเค for manage product เราจะเขียนเป็นแบบนี้นะโอเคอันนี้คือประกาศ object นะครับประกาศ object นะฮะประกาศ object นะฮะประกาศ object เท่ากับ new นะฮะ new frame for manage นะฮะโอเคนะฮะปึ๊บก็จะเป็นแบบนี้นะฮะในเมื่อได้เป็นแบบนี้แล้วนะฮะเขาก็ J โอเคโอเคนะฮะแล้วจากนั้นเราก็จะไปที่ form product นะฮะ product product โอเค product dot show ไปเลยนะฮะโอเคนะฮะเขียนประมาณนี้นะฮะลองเล่นเบิ้งนะฮะลองเล่นเบิ้งนะเราโชว์ประมาณนี้นะเขียนประมาณนี้แล้วก็ลองไปรันเบิ้งวันนี้นะโอเคในเมื่อ form นี้คือ form run not นะฮะ run not จะเป็นแบบนี้วันนี้เราจะไปรันในเบิ้งนะฮะลองรันในนะเนี่ยรันในก็จะเป็นแบบนี้นะฮะรันในนะฮะบ่สามารถเอาออกนอกได้นี่คือรันในนะฮะโอเคง่ายนะฮะเอาเขียนธรรมดาแบบนี้นะฮะโอเคเนี่ยก็รันในก็สามารถรันในได้บ่แมนว่าภาษา VB ภาษา C# จึงสามารถรันในได้โปรแกรมนี้ก็สามารถรันในได้เส้นกันนะฮะแล้วก็โปรแกรมนี้ยังการออกแบบยังสวยดีนะสวยดีกว่านะฮะหรือถ้าว่าน้องๆรู้จักนะฮะก็ในการออกแบบของนะฮะตัวนี้มันยังสวยดีนะฮะเนี้ยปัจจุบันเนี้ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะเป็นแบบนี้ในเมื่อเราออกแบบแล้วก็จะคือทุกฟอร์มเนี้ยในนี้คือการออกแบบของไอนะฮะก็คือในเมื่อไอออกแบบมาแล้วอะทุกฟอร์มมันจะคล้ายๆคือกันนะฮะทุกฟอร์มจะคล้ายๆคือกันหมดเลยนี่ก็จะคล้ายๆคือกันนะการออกแบบนี้ก็เส้นๆเดียวกันในเมื่อฟอร์มนี้ฮะในเมื่อฟอร์มนี้โอเคนะฮะเราก็ไปปรับตารางแป๊บนึงฮะติ๊กมันออกไปพอต้องการนะฮะแล้วก็ออกไปนะฮะโอเคมันก็จะเป็นแบบนี้นะก็จะเป็นแบบเปล่าว่างแบบนี้โอเคนะฮะถ้าโบอยากให้อันนั้นก็เอาพอดีพงงามแบบนี้ก็ได้นะแล้วแต่นะฮะโอเคมันก็เป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็อยากได้เครื่องมือมานะฮะถ้าสมมุติว่าอยากได้มาแค่ไอขอ copy เลยนะฮะขอ copy จากที่นี้ไปเลยเพราะว่าฟอร์มนี้ก็ข้อมูลอันเดียวกันนะฮะข้อมูลอันเดียวกันฉะนั้นนะไอก็เลยเอาตรงนี้ไปเลยก็เลยเอาที่นี่มาวางไว้ที่นี่เลยนะเอาที่นี่มาวางไว้เลยนะฮะโอเคนะฮะมันโอเคมันยุ่งหน่ายแล้วนะฮะเอามันนอกนิดนึงนะฮะโอเคจากนั้นจึงโอเคก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะเป็นแบบนี้โอเคก็จะเรียบร้อยละโอเคก็จะเรียบร้อยละโอเคถ้าสีนี้เป็นสีแบบนี้เราอยากแต่งมันแจ้งๆหน่อยก็สามารถปรับได้นะฮะนะก็เรียบร้อยนะฮะก็เรียบร้อยดีนะปัจจุบันนี้ก็จะเป็นแบบก็จะเป็นแบบนี้มาเลยคือadd item นะฮะหรือว่า new item ก็ได้นะฮะอันนี้เปลี่ยนใหม่ new นะฮะ new item นะฮะก็คือเพิ่มรายการใหม่นะฮะแล้วก็ edit รายการเก่านะฮะโอเคจากนั้นเราก็สามารถดิ้นได้เลยนะครับสามารถดิ้นได้โอเคอันนี้ลึกมันออกไปนะฮะไม่ต้องการนะฮะอันนี้มันมากับตัวที่เราก็ปี้มานะฮะก็เลยลึกมันออกไปนะฮะมันบริไซนะฮะโอเคลึกมันออกไปเพราะว่าสิ่งที่เราก็ปี้มามันก็จะได้ชัดโคตัวนั้นมาตัดมานำนะฮะโอเคเขาจะเป็นแบบนี้นะฮะโอเคนี่คือการออกแบบนะฮะการออกแบบเนี่ยรันไหน
นะฮะโอเคลันในโอเคก็ลันในลันนอกนะฮะอันนี้ลันในลันนอกแล้วก็เจเดียล็อกนะฮะในเมื่อเจเดียล็อกนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็จะบ่สามารถไปแตะต้องคนอื่นได้เนี่ยฉะนั้นน่ะนี้คือความสามารถของฟอร์มนะฮะฉะนั้นน่ะให้น้องๆเอาไปลองเล่นเล่นเบิ่งนะฮะเอาไปเล่นเบิ่งว่าวิธีการใช้ฟอร์มมันต่างกันคือแนวใดนะฮะมันเป็นแบบนี้นะฮะมันเป็นแบบนี้ฉะนั้นน่ะให้น้องๆลองเอาไปลองดูว่าวิธีการออกแบบวิธีการดีไซน์ในฟอร์มฟอร์ม internal ฟอร์ม j frame ฟอร์มdialog ตัวนี้มันต่างกันคือแนวใดแล้วก็บ่แม่นว่าอยากใช้ตัวใดก็ใช้นะบ่แม่นนะฮะมันมีมันมีสถานการณ์นะฮะมันคือมันเหมาะกับสถานการณ์ใดเฮาก็ต้องได้ใช้ตัวนั้นนะฮะบ่แม่นว่าทุกเทื่อก็ต้องใช้ j frame j frame ตลอดเลยมันบ่แม่นนะฮะบ่แม่นนะฮะโอเคฉะนั้นน่ะเฮาก็จะโอเคเฮาลองไปปรับนี้แป๊บนึงนะฮะคือทำไมนะฮะทำไมเขาปิดฟอร์มนี้คือว่าทุกฟอร์มระบบของเราคือว่าปิดไปหมดเลยนะฮะคือแบบนี้ปิดปุ๊บมันก็ปิดไปหมดเลยนะฮะฉะนั้นอ่ะผิดนะฮะผิดนอกจากฟอร์มแม่เท่านั้นนะฮะถ้าแม่นฟอร์มแม่โอเคถูกต้องแต่ถ้าเป็นฟอร์มลูกมันก็สามารถไปได้นะมันโบแมนนะปิดปุ๊บมันก็ออกไปเลยนะฮะโอเคฉะนั้นเราต้องได้ไปปรับใหม่นะฮะคือฟอร์มนี้เด้ฟอร์มนี้มันโบมีนะฮะโบมีถ้าเราอยากให้มีจะเห็นแนวใดแล้วมันบ่มีตัวสีแดงๆอ่ะบ่มีปุ่ม cancel เนี่ยเราจะเห็นแนวใดนะฮะเนี่ยก็บ่มีก็บ่สามารถใช้งานได้ฉะนั้นเราจะเห็นแนวใดโอเคเอาไปปรับแป๊บนึงนะไปปรับแป๊บนึงโอเค internal นะฮะ internal โอเคลองไปคลิกขวาแล้วก็ internal เลยนะฮะคลิกขวาใส่ form นะใส่ title นี้แล้วก็ไป property นะฮะเอาปรับแป๊บนึงนะฮะแค่ลองปรับตัวนี้ฮะปึ๊บนะฮะแล้วก็ลองโอเคเบิ่งนะฮะโอเคเบิ่งปั๊บก็ลองไปรันใหม่นะฮะรันใหม่นะน่าจะมีมาแล้วนะโอเคมีมาเรียบร้อยนะไม่มีมาเรียบร้อยเนี่ยเราก็สามารถปิดแบบนี้ได้นะฮะปิดปุ๊บมันก็ปิดเฉพาะแต่ฟอร์มนั้นเท่านั้นแต่ว่าคือฟอร์มนี้คือฟอร์มนี้เราปิดแล้วมันจะปิดไปทางระบบเลยนะฮะมันบ่ได้นะฮะเราต้องได้อนาแก้ไขนะต้องได้แก้ไขแล้วก็ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะปิดมันดับเฉพาะแต่ฟอร์มนั้นเท่านั้นนะฮะยกเว้นนะฟอร์มแม่เท่านั้นโอเคฉะนั้นน่ะเราต้องได้ไปปรับนะฮะไปปรับไปที่นี่ที่ฟอร์มมันเลยนะฮะฟอร์มที่เราต้องการว่าในเมื่อเราปิดแล้วให้มันปิดแต่ฟอร์มนั้นเท่านั้นนะฮะเราจะเห็นแนวดักจะมีวิธีแนวดักนะโอเคเราก็ไปที่ JFrame นะฮะไปที่ JFrame แล้วก็ไปที่ property นะฮะโอเคไปที่ property แล้วก็จะเห็นเมนูตัว default close operator ตรงนี้ operation ตรงนี้เราก็สามารถไปติ๊กใส่ this close ธรรมดานะติ๊กใส่ this close ธรรมดาปิดชั่วคราวปิดธรรมดาโอเคเซฟมันไปโอเคจากนั้นเราก็จะได้ตัวนี้มานะฮะโอเคเราลองไปดีไซน์ฟอร์มแม่นี้แป๊บนึงนะฮะลองไปดีไซน์แป๊บนึงถ้าเราอยากเอาฟอร์มเอาพาเนลของไอซ์มาใส่ได้อยากเอาพาเนลตัวนี้มาใส่ได้จากเฮนดาก็บ่ได้มีปัญหานะฮะเราก็สามารถเอาเจฟเฟนก็สามารถเอาที่นี้ออกมาได้นะฮะแล้วก็ในนี้เราก็สามารถปรับให้ตัวนี้ได้ตามที่เราต้องการเราก็สามารถปรับได้นะฮะก็สามารถปรับได้นะฮะก็จะเป็นแบบนี้ขึ้นนะฮะในเมื่อฟอร์มของเราทึกรันฟอร์มเรารันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะเป็นแบบนี้ปุ๊บเต็มจอเลยนะฮะฟอร์มนี้ก็จะไปนำนะฟอร์มนี้ฮะฟอร์มนะฟอร์มinternal นะฮะ form internal ก็จะไปนำฉะนั้นนะฮะเราอยากให้ form internal ตัวนี้ไปนำได้จะเห็นได้เพื่อให้อยากให้ว่า form internal ตัวนี้เวลาเราดีไซน์ซ้ำได้ก็ต้องให้ซ้ำนั้นจะเห็นได้นะฮะต้องเห็นจะเห็นได้ฉะนั้นนะเราต้องได้รู้จักนะฮะต้องได้รู้จัก โอเคฉะนั้นนะเราต้องได้รู้จักว่าในเมื่อตัวนี้นะฮะในเมื่อตัวนี้นะฮะเราก็ต้องรู้จักในการปรับนะในการปรับว่าโอเคอยากให้ซ้ำใดก็ต้องให้มันซ้ำนั้นเท่านั้นนะเราต้องรู้จักนะเราต้องรู้จัก
เพื่อบอกให้เวลานั้นบอกให้มันไปนำนะฮะบอกให้มันไปนำฉะนั้นอ่ะโอเคเอาใหม่โอเคเอาใหม่นะฮะเอาใหม่นะฮะโอเคปึ๊บโอเคดึงไปเลยดึงไปเลยโอเคแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้มาเรียบร้อยนะฮะอยากใช้ border คือไอ้ว่าท่านก็สามารถใช้ได้นะฮะก็สามารถใช้ได้ border ไม่มีปัญหาโอเคจากนั้นค่อยไปปรับว่าโอเคอยากเอาสีพื้นแบบธรรมดาแบบนี้ก็แล้วแต่นะฮะก็แล้วแต่นะฮะก็แล้วแต่นะฮะเราก็สามารถใช้ได้นะฮะและฟอร์มเราก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะเป็นแบบนี้โอเคลงรันใหม่นะฮะลงรันใหม่ปึ๊บเนี่ยฟอร์มของเขาก็จะซ้ำนี้เวลาเขาดีไซน์ซ้ำใดเขาก็จะซ้ำนี้นะฮะโอเคจากนั้นก็จะมีเส้นขอบของนะขอบเขตของฟอร์มก็จะมีแบบนี้นะฮะโอเคนี่คือความสามารถหรือว่าคือนะความสามารถของตัวเน็กบิดนะฮะโอเคจากนั้นจะเห็นอะไรต่อคือถ้าไอ้อยากใช้เครื่องมือใหม่ฮะอยากใช้ตัวนี้เข้ามาปึ๊บนะไอ้ก็อยากใช้ตัวนี้เข้ามาก็เต็งซะอีกโอเคฮะลองใหม่นะฮะเราก็จะได้แบบนี้นะฮะโอเคลองใหม่อีกครั้งนะฮะปึ๊บเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเห็นว่าโอเคพื้นของฟอร์มแม่ตัวนี้มันจะเป็นแบบนี้ละตอนนี้เราจะเป็นแบบนี้ละนะโอเคนะฮะเนี่ยมันก็สวยดีนะฮะมันก็สวยดีนะฮะมันก็รู้สึกว่าเบิ่งแล้วมันบ่เบื่อนะบ่เบื่อง่ายว่านั้นซะนะคือระบบของเฮามันมีสีสันว่าท่านซะแล้วเฮาเบิ่งแล้วมันบ่ให้เบื่อเพราะฉะนั้นนี่คือความสามารถของภาษา Java นะฮะภาษา BB ภาษา C# เนี่ยแบบนี้บ่มีนะฮะแบบนี้บ่มีฉะนั้นน่ะให้พวกน้องลองไปเล่นๆเบิ่งว่าโอเคในการใช้ตัว NextBeans นี้พัฒนามันเป็นระดับแล้วก็มีความสามารถคือระดับนะฮะโอเคไอจะมาแนะนำฮอตเท่านี้นะฮะคือเป้าหมายของไอ้ก็คืออยากมาแนะนำวิธีใช้ JFrame นะฮะวิธีใช้ฟอร์มเท่านั้นเองให้น้องๆรู้จักว่าโอเคเป็นอย่างคือว่าอยู่ในนี้คือว่ามีหลายฟอร์มแท้นะอยู่ในBB อยู่ใน C# คือว่ามีได้ฟอร์มเดียวคือ Window Form นะมีได้ฟอร์มเดียวแต่ว่าเป็นอย่างคือว่าอยู่ในตัว NextBeans นี้คือว่ามี J Dialog มี J Panel Form มี J นะInternal มี J Frame นะมันมีหลายฟอร์มแท้เป็นอย่างจึงบ่ใช้แต่ฟอร์มเดียวนะฉะนั้นน่ะนี้คือหน้าที่ของของฟอร์มแล้วก็เป็นต้องรู้จักวิธีใช้ว่าโอเคฟอร์ม JFrame ไซส์ในสถานการณ์ใดแล้วก็ internal ได้ไซส์ในลักษณะแบบใดนะอันนี้คือเป้าหมายที่ไอซ์มาแนะนำให้น้องๆนะฮะสำหรับผู้ที่รู้จักแล้วไอซ์ก็บ่หวังนะฮะแต่ไอซ์ก็จะมาแนะนำวิธีไซส์ให้สำหรับน้องๆที่เป็นมือใหม่หรือว่าน้องๆที่สนใจในด้านพัฒนาไปในตัวเน็กบินหรือว่าไปในภาษา Java นะฮะก็ลองไปลิ้นเบิร์กนะฮะเป็นลองไปลิ้นเบิร์กแล้วนะคลิปวิดีโอตัวต่อไปนะฮะไอจะมาเพิ่มสินค้าเข้าไปนะฮะไอจะเขียนไปในลักษณะแบบเวิร์กช็อปนะฮะไปในลักษณะแบบเวิร์กช็อปคือระบบการขายว่านั้นซะนะฮะก็ง่ายๆคือระบบการขายว่าไอจะมาแนะนำวิธีไซส์หรือว่ามาเขียนโปรแกรมเล็กๆให้น้องๆได้สมได้เบิ่งเป็นตัวอย่างนะได้เห็นเป็นภาพนะฮะให้น้องๆได้รู้วิธีการออกแบบรู้วิธีการนำไซส์เท่านั้นเองนะโอเคแล้วก็ให้น้องๆติดตามไปในคลิปวิดีโอตัวต่อไปนะไอจะมาเขียนต่อในการไซส์New item ฮะ edit นู่นนี่นั่นนะฮะเราก็หรือว่าอยากคลิกขวาใส่ data grid view เนี้ยก็คลิกขวาไปคลิกขวา delete ไปเลยคลิกขวา add ไปเลยคลิกขวา edit ไปเลยก็สามารถใส่ได้นะฮะก็สามารถใส่ได้ปกติคืออยู่ใน VB คืออยู่ใน C# ไอจะพยายามปรับในภาษาการเขียนตัว Java นี้ไปให้ใกล้เคียงที่สุดนะฮะใกล้เคียงที่สุดในการเขียนภาษา Java หรือภาษาอันนั้นระหว่าง Java C# แล้วก็ Java BB นะฮะให้มันใกล้เคียงที่สุดเลยนะฮะโอเค
พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอตัวต่อไปนะฮะโอเคลองโอเคสบายดีโอเคนะฮะ